สวัสดีค่ะพบกับแม่แอและคุณครูเคสนะคะวันนี้แม่แอมีคำถามมาถามคุณครูเคสค่ะเป็นคำถามที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามกันบ่อยมากเลยคือแม่ๆก็จะถามว่าทำยังไงดีคะอยากให้ลูกเนี่ยเชื่อฟังแล้วก็ยอมทำตามทุกอย่างอย่างง่ายๆเช่นไปทานข้าวนะลูกถึงเวลาทานข้าวแล้วลูกก็ยังไม่ไปทานไปอาบน้ำนะลูกตื่นได้แล้วลูกตื่นต้องไปโรงเรียนแล้วเด็กยังไม่ทำตามคุณครูเคสมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะคะเข้าใจคุณพ่อแม่ว่าต้องการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกๆนะคะแล้วก็จะมีการเซต เวลาต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่จริงๆมันมีผลในเชิงลบด้วยนอกจากผลในเชิงบวกนะคะก็พบว่าเด็กๆที่ถูกคุณพ่อแม่เนี่ยคอยกำหนดเวลาแล้วก็ต้องทำทุกอย่างตามที่คุณพ่อแม่กำหนดเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่คิดอ่านอะไรเองไม่ได้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเลี้ยงเขาแบบทางสายกลางนะคะทีนี้แต่แน่นอนเราก็อยากให้ลูกต้องกินอาหารเมื่อต้องตรงเวลาถูกไหมคะเพื่อสุขภาพพ่อนอนก็ต้องตรงเวลาเราควรจะมีการกําหนดแล้วก็ตกลงกันกับลูกนะคะอย่างเช่นสมมติลูกกลับมาจากโรงเรียนนะคะลูกคะแม่กลับมาแล้วเดี๋ยวลูกจะทําอะไรคะลูกจะทําอะไรก่อนหลังคะก็คือจริงๆเราก็รู้ว่าลูกก็ต้องทําอะไรแต่ว่าเราปล่อยให้ลูกเป็นคนกําหนดมั้ยนะคะวันนี้มีการบ้านมั้ยคะลูกอ๋อถ้ามีการบ้านแล้วถ้างั้นเดี๋ยวหนูจะทําอะไรก่อนคะนะคะแล้วในนี้หนูคิดว่าหนูจะอาบน้ำกี่โมงหนูจะอาบน้ำก่อนทำกันบ้านหรือทำกันบ้านก่อนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้เขาคิดของเขาเองแล้วมันดีไหมคะถ้าเกิดเราพอลูกเขาคิดแล้วเราบอกถ้าลูกทำอย่างนี้ทุกวันทำให้เขาเป็นกิจวัตรอย่างนี้ได้ไหมคะดีไหมคะอันนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆพูดคุยแต่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาพูดคุยแล้วจะสั่งเลยเอาลูกสองทุ่มแล้วลูกไปนอนอะไรเงี้ยซึ่งเด็กก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมหนูต้องนอนสองทุ่มนะคะทีนี้พอไปกำหนดสองทุ่มเนี่ยมันเหมือนอ๋อช่วงเวลาแห่งความสุขของฉันหมดแล้วบางทีหนูยังเล่นอะไรอยู่ใช่ไหมคะเราเปลี่ยนอีกมุมนึงลูกคะวันนี้จะนอนกี่โมงคะเอ๊ะพรุ่งนี้ลูกจะต้องตื่นกี่โมงคะลูกถ้าหนูจะสมมติพรุ่งนี้หนูจะต้องตื่นหกโมงเช้าใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วถ้าคืนนี้หนูจะนอนกี่โมงไหนลองลดเวลากันสิลูกตายหรือเวลานอนแค่นี้เองเด็กจะเริ่มเสียดายเด็กจะเริ่มเสียดายเวลานอนเพราะนั้นเขาก็จะรีบไปนอนถูกไหมโอเคค่ะใช่ไหมแต่จะพ่อแม่ไม่ใช้วิธีนี้กลับบอกว่าสองทุ่มนอนได้แล้วลูกใช่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะสั่งเป็นคำสั่งพอสั่งลูกก็จะเบื่อแล้วจะต่อต้านโอเคค่ะก็หวังว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะได้ประโยชน์นะคะก็ใครที่มีลูกอาบน้ำยากเข่านอนยากก็ฟังแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็แม่แอร์และครูเคสก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ